สวัสดีค่ะคุณพิชราค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนคุณถนอมค่ะค่ะจากอุดรธานีเรื่องประกันยังไงฮะอ๋อมีทเราื่องมีประรกายันไงอุบัติเหตุค่ะที่ธนคา่คะารกรุงไทยค่ะแล้วยังไงคะกรุงไทยเอ็กซ่านั่นหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุจ้าคือทำงานอยู่ในโรงงานยางพาราแล้วก็รถพกลิฟต์เขาดันไม้กระแทกขานะคะประสบอุบัติเหตุแล้วคุณมีประกันอุบัติเหตุแล้วปัญหาคืออะไรครับคือเขาบอกว่าเขาหาไปนะพิจารณาแล้วมันไม่มีเงื่อนไขหรือคุ้มครองในกรณีสินไหมนี่ค่ะคุณได้ประกันนี้มาจากอะไรอ่ะจากการควรฝากเงินธนาคารหรือทำบัตร ATM หรือยังไงจ้าบัตร ATM ค่ะนี่เมื่อวานก็มีปัญหารายหนึ่งเหรอแกล้มพอล้มเสร็จปั๊บแกก็ไปหาหมอพอไปหาหมอก็ติดต่อประกันจะเบิกประกันไม่เชื่อเอาว่าเกิดอุบัติเหตุล้มแกก็ไปหาหมอไปเอ็กซเรย์หลังหักโอ้โหแล้วก็มีปัญหาค่ะก็เบิกไม่ได้เหรอก็เบิกไม่ได้ก็หมอต้องทำใบรับรองแพทย์อยู่แล้วนะก็เขียนอาการแล้วใบรับรองแพทย์แต่นี่กรุงไทยเอ็กซ่าใช่ไหมใช่ปะครับคุณเพชรายังอยู่ไหมคะกรุงไทยกรุงไทยอะไรกรุงไทยอยู่ที่สาขากุมภาวาเนี่ยค่ะกรุงไทยเอ็กซ่าหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยมีพี่เขาทำงานอยู่กรุงไทยเอ็กซ่าคนเขาตอบคำถามเรื่องนี้มาเขาตอบมาให้ผมว่าปัญหาคือเขาปฏิเสธการจ่ายหรือเปล่าครับจ้าเขาบอกไม่พิจารณาแล้วมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกรณีที่อะไรนะหาไอ้สินใหม่ที่ทดแทนให้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรนะสัญญาคุ้มครองในกรมธรรม์อย่างนี้ค่ะเราไปติดต่อธนาคารกรุงไทยยังค่ะไปติดต่อธนาคารกรุงไทยไปติดต่อเลยนะบอกว่าเราได้เก็บหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ไว้เรียบร้อยนะใบรักษานะเนี่ยผมนี่เจอสองรายสองวันซ้อนเลยแล้วขอบคุณส่งให้บริษัทประกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยู่ในกรมธรรม์ที่จะต้องชดใช้ใช่ไหมค่ะคุณไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเลยเพราะว่าให้ธนาคารเขารู้ด้วยนะครับว่าเวลาคุณทำประกันให้กับลูกค้ามันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีกับคุณและทำบัตร ATM กับคุณแล้วคุณบอกว่าลูกค้าของเราทุกคนนะเราจะทำบัตรทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้แม้กระทั่งเราใช้โทรศัพท์มือถือถูกไหมเขาบอกลูกค้าเขาเนี่ยเขาจะทำประกันอุบัติเหตุไว้ 50,000 ทุกรายอย่างเงี้ยนะเขาก็มีเหมือนกันซึ่งพอเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปเบิกได้โดยหลักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏพอจะไปเบิกเขาปฏิเสธการจ่ายเบิกไม่ได้ขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วกรมธรรม์อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่เรานะจริงไม่มีกรมธรรม์แบบนี้ผมเข้าใจไม่อยู่ที่ไม่มีเราไม่มีนะค่ะคือมันเป็นการเชิญชวนให้เราไปทำประกันไปทำอะไรแต่ทำธุรกรรมกับเขาแล้วเขาบอกว่าจะทำธุรกรรมกับเราเนี่ยเมื่อทำแล้วเมื่อทำแล้วเขาบอกเราจะได้ประกันอุบัติเหตุด้วยคุ้มครองเราไม่มีหลักฐานแต่เราไม่มีกรมธรรม์ไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือเป็นเปเปอร์ไม่มีถามว่าอยู่กับใครก็ต้องอยู่กับธนาคารเพราะธนาคารเป็นคนทำให้เราคนรับประโยชน์คือเราเมื่อเกิดเหตุงั้นคุณเพชราไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเลยครับไปติดต่อนะโอเคนะครับติดต่อแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาจริงๆก็คุยธนาคารแล้วต้องให้คำตอบคุณแล้วไปพบคปภ.จังหวัดที่ขอนแก่นอ่ะคุณอยู่ขอนแก่นใช่ไหมเอ้ยอุดรค่ะจดเบอร์ไปหน่อยก็ได้1186นะจดไปหน่อยนะเบอร์ของคปภ.แต่ว่าอันนี้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับติดต่อธนาคารกรุงไทยนะ1186ใช่ไหมคะอันนี้1186ก็คือคปภ.คือกรมส่งเสริมลืมแล้วคปภ.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกำกับธุรกิจประกันภัยโอเคคุณไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ